ฮัลโหลทุกคนและนี่คือ Let's Drive ที่อิตาลีจากที่หลายๆเทปที่ผ่านมานะครับ Let's Drive เนี่ยเราก็จะเน้นรีวิวรถพร้อมกับทำกิจกรรมที่ผมไม่เคยทำมาก่อนซึ่งต้องบอกว่าทริปเนี่ยเป็นทริปที่พิเศษมากๆสำหรับผมนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมไปอิตาลีเลยผมก็อยากให้ทุกคนเดินทางมาด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน enjoy ในการดู Let's Drive EP พิเศษนี้ด้วยนะครับเย้ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นการถ่ายวล็อกครั้งแรกของผมเลยนะครับถ่ายเองรีวิวเองแบบง่ายๆเลยทริปนี้ไม่มีทีมงานไปด้วยนะครับเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่จริงๆนะครับและในทริปนี้เราก็จะไปเที่ยวหลายๆเมืองนะครับที่อิตาลีด้วยการเช่ารถขับครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องแนะนำผู้ร่วมทริปเดินทางไปกับเรานะครับก็มีน้องพายนะครับแล้วก็เดอะแก๊งนะครับมีพี่อาแล้วก็พี่กู้นะครับและที่สำคัญนะครับทริปนี้ผมก็เช่ารถคันนี้เลยครับเปอร์โย5008นะครับที่จะพาพวกเรา Let's Drive ไป Drive กันที่อิตาลีแบบยาวๆเลยนะครับและปกติเนี่ยเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับทุกคนผมก็จะชอบเช่ารถขับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมีอิสระแล้วก็จะทำอะไรก็ได้แล้วก็เราก็เป็นคนที่ชอบขับรถอยู่แล้วแต่โจทย์ของทริปนี้นะครับคือเราต้องเช่ารถ7ที่นั่งครับไม่ได้ไป7คนนะครับไป4คนกระเป๋าทั้งหมด6ใบครับเราเลยต้องแบบเลือกรถที่ใหญ่หน่อยใส่ของได้พอทุกคนนั่งสบายแล้วก็ขับได้ยาวๆครับเวลาเราเช่ารถที่ต่างประเทศนะครับทุกคนเราจะกำหนดสเปคได้อย่างเดียวว่าอยากได้แบบ4ที่นั่งหรือ7ที่นั่งนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอายี่ห้ออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นมากๆครับว่าเอ๊ะเที่ยวนี้เราจะได้ขับยี่ห้ออะไรสรุปเราก็ได้รถเปอร์โย5008ครับซึ่งผมไม่เคยขับเปอร์โยมาก่อนแล้วเราก็จะขับเปอร์โยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อิตาลีครับตอนแรกนะเราก็แอบรู้สึกเหมือนกันนะครับทุกคนว่าจะขนของหมดไหมเพราะว่าแบบภายนอกเนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่พอเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภายในคือกว้างมากแล้วก็จุของได้เยอะมากขนทั้งคนและกระเป๋าครบ7ใบเลยนะครับต้องบอกว่าเหมาะมากๆกับการขับขี่บนถนนที่อิตาลีนะครับเปอร์โยสุดยอดและที่แรกที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับเราไปเริ่มต้นที่เลคโคโมก่อนเลยเมืองแสนสวยริมทะเลสาบและความตื่นเต้นก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมวิลล่าที่เราเปลี่ยนมาอยู่จากฝั่งนู้นเราย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าวิลล่าที่เราจองไว้เนี่ยไม่มีแอร์ครับและความที่ไม่มีแอร์เนี่ยก็ทำให้เราต้องรีบหาวิลล่าใหม่ทันทีในวันนั้นเลยนะครับและความไม่มีแอร์ที่บอกก็พาให้เรามาเจอกับวิลล่าหลังนี้ซึ่งสวยและก็จองยากมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นวิลล่าที่อยู่ใจกลางเมืองเทรเมโซเป็นโซนที่มีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมายเลยนะครับโดยที่เทเมโซเนี่ยไกลจากตัวเมืองโคโมประมาณ20กิโลเมตรเองบอกเลยว่าผมโชคดีมากๆที่จองได้นะครับเพราะว่าเป็น last minute จริงๆนะครับชอบมากเลยครับอันนี้เป็นวิวข้างบ้านนะครับนี่ทุกคนวิวภูเขาแบบแดดออกตรงนี้เมื่อเช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอแบบอาทิตย์ตกอ่ะทุกคนจะได้เห็นว่าตรงนู้นเป็นแบบภูเขาน้ำแข็งครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กำลังจะขับรถไปเที่ยวในตัวเมืองโคโมกันนะครับทุกคนเราอยู่ไหนครับเราอยู่ที่เซ็นทรัลในเมืองของโคโมคิดว่าเป็นเซ็นทรัลนะก็คือเป็นแต่ว่าในตัวเมืองโคโมสวยมากเลยอ่ะเหมือนในหนังเลยมอร์นิ่งครับทุกคน day 3ที่โคโมเรามาเนี่ยมีทั้งแบบอากาศร้อนร้อนมากๆแล้ววันนี้ก็ฝนครับแต่ผมว่า
อากาศที่เป็นแบบฝนเนี่ยสวยมากๆเลยเราจะต้องขึ้นเรือขึ้นเรือเนี่ยมันก็คือต้องขึ้นท่าตรงนี้พอเรืออีกลำนึงอันนี้เราจะอยู่ดูไฟคนเดียวก่อนแล้วเราก็ข้ามเรือมาอยู่ที่เวเรน่ากันแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยประมาณ40นาทีนะครับเมืองเวเรน่าน่ารักและดูมีเสน่ห์มากๆเลยครับทุกคนเป็นเมืองที่แบบน่ารักมากๆตอนแรกเหมือนจะแบบว่าไม่ได้มีอะไรเยอะใช่ไหมแต่พอเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆอ่ะเมืองก็จะไปแตกข้างในซึ่งแบบว่าสวยมากแบบน่ารักมากและตอนนี้เราก็ข้ามมาอยู่ที่เมืองเบลาชิโอเป็นเมืองที่ใครๆก็ต้องมาเช็คอินนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนไปชิมเมนูที่ผมหลงรักที่สุดในทริปนี้เลยนะครับจะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับพาสต้าเป็นร้านที่ทำสดๆแล้วก็มีแค่พาสต้าอย่างเดียวและนี่นะครับทุกคนจานที่เราชอบมากๆอันนี้ก็คือจานของน้องนะครับเป็นไงแซ่บมากยังไงนะแซ่บมากจริงเหรออร่อยครับไม่อยากให้หมดเลยอยากชิมเมนูอื่นไหมไม่ไหวแค่นี้พอแล้วอร่อยเนาะสวยมากAre you okay? Okay, แต่แบบไม่โอเคที่มันหมดแล้วอะ เป็นแบบร้านโลโก้เป็นไง Hey! Oh! ไปงานแต่งนะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่14เราจะไปงานแต่งพี่หมากแล้วก็คิมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วขับรถไปชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามาอยู่แบบตรงที่เขาเรียกว่าเทเมโซอิมพังจากตัวเมืองประมาณแบบ 20-30 โลพร้อมแล้วค่ะโอเคซึ้งมากๆเลยใช่ so happy for พี่หมากครับHow's the wedding น่ารักมากเลยครับน้องงานน่ารักมากๆบรรยากาศน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากที่ได้มาร่วมงานเที่ยวนี้ใช่เพราะแบบซึ้งมากแล้วก็แบบมีความสุขเนาะมีความสุขมากๆเลยได้เห็นแบบว่าความรักของพี่ๆทั้งสองคนใช่แล้วบ้านที่นี่เขาชื่อว่าวิลล่าอะไรนะวิลล่าโบโนมี่ค่ะวิลล่าโบโนมี่แล้วก็เป็นจุดที่จัดงานใช่สวยมากสวยมากๆเลยค
ข้างหน้าก็เป็นวิวของเลคโคโมใช่ใช่ใช่อยู่บนเนินเขาชอบชอบชอบไหมชอบครับชอบครับผมไม่เป็นไรครับพี่เนยไม่อยากถ่ายให้พี่ก็พอจะถ่ายได้นะจริงเหรอครับพอจะมีฝีมือในนี้สวยหน่อยถ่ายเคยทุกอุ้ยสวยมากทำไมวิดีโอนี้สวยจังเลยพี่บอกเคยจะไปลง YouTube ไงครับอ๋อใช่ครับใช่แล้วพี่เนยทุกคนครับวันนี้เราจะไปเมืองเวนิสกันนะครับแต่เราก็มาเดินเล่นก่อนนิดหนึ่งมาดูทางเข้าวิลล่าที่เขาถ่าย Star Wars เพราะว่าไม่ได้ซื้อตั๋วไปก็เลยได้มาดูทางเข้าดีนะที่ทางเข้าเขาอยู่แค่นี้เพราะถ้าเกิดทางเข้าเขาไปอยู่ลึกกว่านี้เราต้องเดินเหนื่อยมากๆแค่ทางเข้าก็หอบแล้วอ่ะก็คือแต่จริงๆเราต้องเดินเข้าไปอีก20นาทีเลยเนาะเราจะถึงใช่ก็ไม่เป็นไรก็ดูรูปเอาแต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปเวนิสกันครับแล้วก็จะแวะเวโรนาด้วยเย้โอเคติดครับทุกคนเราอยู่ไหนครับเรากำลังนั่งกอนโดราเป็นเรือที่พาเราไปทั่วเมืองเราไปขายประตูกันสวยครับเรียกว่ากันโดราเรียกกันโดรามาเวนิสก็คือต้องมานั่งเรือกันโดราใช่ก็จะพาเราไปรอบเวนิสก็คือใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันจะมีท่าเรือใหญ่ที่มีกันโดราเหมือนกันแต่ว่ามันจะแบบเหมือนท่าเรือที่แอบเรือเนาะมันก็จะเหมือนแบบได้เรือได้ง่ายกว่าคนน้อยกว่าต้องลองเดินหาแล้วก็หนึ่งทัวร์ประมาณ80ยูโรหนึ่งทัวร์ก็ประมาณ35นาที35นาทีสวยนะสวยมากครับสะพานสไปเดอร์แมนครับผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สไปเดอร์แมนมันชื่ออะไรนี่คอนเทจีเรียลโตทุกคนครับจากเวนิสสู่เมืองเวโรนาครับเมืองสุดโรแมนติกนะครับเราจะพาทุกคนไปดูบ้านจูเลียตกันครับจูเลียตไหนก็โรมิโอแอนด์จูเลียตไงครับจะขับรถไปมิลานแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้วันสุดท้ายที่จะได้ขับรถคันนี้กว้างมากแล้วก็จุของได้เยอะมากแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้ขับรถคันนี้ในทริปนี ความร่ำรวยความโชคดียังไม่ได้หาในเน็ตนะก็ยังไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าคนหมุนกันเยอะมากต้องหมุน3รอบนะครับมันเป็นกระทิงคือสรุปว่าเป็นกระทิงค่ะไม่ใช่มาโอเค
3เรากำลังจะกลับบ้านครับอยากกลับบ้านยังก็อยากแล้วแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกว่าอิ่มกับทริปนี้มาก Thank you ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตาม Let's Drive EP พิเศษนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าชอบอะไรยังไงบ้างนะครับอยากเห็นผมไปเที่ยวที่ไหนขับรถอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับทุกคนก็ติดตามก็ได้นะครับที่ช่อง Auto Skin Drive กับรายการ Let's Drive นะครับรักทุกคนจากใจนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย